หน,นะคะส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับช่วงนี้เนี่ยใครไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะคะอาจจะเจอแมงกระพรุนต้องดูให้ดีๆโด,ดยเฉพาะเด็กๆบางคนเนี่ยไม่รู้นะคะล่าสุดเนี่ยมีเด็กที่บาดเจ็บเป็นเด็กชายวัย8ขวบนะคะไปเที่ยวทะเลทางใต้กับครอบครัวค่ะปรากฏว่าไปเจอแมงกระพรุนพิษเนี่ยนะคะซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนดพรัตน์รา ที่หมู่เกาะพีพีตอนนี้เตือนนักท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวช่วงมรสุมเนี่ยจะเจอแมงกระพุนที่คลื่นซัดเข้าฝั่งค่ะต้องระวังด้วยนะคะแล้วที่น้องคนนี้เจอเนี่ยเป็นแมงกระพุนพิษค่ะดังนั้นเนี่ยพอโดนแมงกะพุนเป็นผื่นแดงตามแขนกับขาแบบนี้นะคะคือน้องบอกว่าไปเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดหาดนพรัตทาราหมู่เกาะพีพีตาบลอ่าวนางอำเภอเมืองที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งทางกู้ภัยอบตอ่าวนาง ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะคะถ้าเจอแบบนี้เนี่ยใช้น้ำส้มสายชูซึ่งโชคดีเด็กไม่มีอาการแพ้ที่รุนแรงแล้วก็ไม่ประสงค์นำส่งโรงพยาบาลแต่อย่างใดค่ะซึ่งถ้าบางคนแพ้เนี่ยอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ,คะโดนพิษของแมงกระพุนแบบนี้ทางกู้ภัยก็บอกว่าได้สอบถามจากเด็กเนี่ยทราบว่ามาจากพื้นที่อำเภอคลองทอมมากับครอบครัวนะคะแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บริวเวณริมชายหาด หาดนพรัตธาราเนี่ยแหละค่ะเด็กๆก,ก็ไปลงเล่นน้ํากันแล้วน้องเนี่ยไปโดนแมงกระพุนพิษเข้าก็เลยบาดเจ็บแล้วทางผู้ปกครองมาแจ้งของความช่วยเหลือเนี่ยค่ะเขามีป้ายเตือนเลยโปรดระวังแมงกระพุนนะคะเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเพนกระพุนสายลักษณะเป็นบุ้นใสมีหนวดเป็นเส้นยาวๆเนี่ยแหละค่ะซึ่งจะมีพิษนะคะเพราะว่ากระป๋อพิษเนี่ยถ้ามาโดนผิวหนังจะเกาะติดแน่นแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมา จะพบบ่อยก็คือช่วงหน้ามรสุมของทุกปีนี่แหละค่ะทางคุณทีคาวุฒธศรีบุรินหันวหน้ญญาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีก็บอกว่าช่วงฤดูมรสุมก็จะมีแมงกระพุนประเภทต่างๆคลื่นซัดเข้ามาที่บริเวณชายหาดบางชนิดเนี่ยพิษรุนแรงนะคะซึ่งถ้าเฉพาะในพื้นที่ของชายหาดนพรัตนาราอยู่ใกล้ๆกับที่ทําการอุทยานเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการติดป้ายเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากแมงกระพุนมีพิษด้วย แล้วก็จัดชุดปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือทันทีถ้าเกิดเหตุขึ้นค่ะก็เลยต้องย้ำนะคะฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองด้วยพาลูกหลานไปเล่นน้ำทะเลในช่วงบรรยุดแบบนี้เนี่ยต้องระวังด้วยนะคะถ้าไปสัมผัสแมงกระพุนให้รีบแจ้งจาหนาที่ให้การช่วยเหลือทันทีค่ะหรือว่าศึกษาวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้ก็ดีเหมือนกัน